โอเคก็ขอสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณชมเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูตู้ Channel นะครับวันนี้เรามากับ Arc Hardcore Easy เหมือนเดิมนะครับผมกับพาร์ทต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมนะความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับผมได้นะครับผมจับเจ้าพลานอดอนตัวนี้นะครับแล้วก็ไปฟาร์มนะฮะที่บริเวณถ้ำฮันเตอร์นะครับแล้วก็พาทุกคนมาแลกอาร์ติแฟกต์นะครับนะนี่ก็จอดกันตรงนี้เลยทีเดียวนะครับเนาะต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมพาร์ทนี้เลเวลผมอัพนะฮะนะครับเลเวลผมอัพนะนี่นี้ปุ๊บเดี๋ยวนะครับผมจะขอนะครับอัพเป็นนะครับในส่วนของน้ำหนักก่อนเลยนะครับแล้วก็เลือดนะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะอัพเป็นอะไรดีอะอัพเป็นสเตมินาไหมเพราะว่ามันต้องใช้นะครับเนาะแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนกเนี่ยนะฮะผมก็ลืมไปนะว่าผมมีเขาเรียกอะไรอะปลอกคอนะครับนี่ใส่ให้เลยปั๊บเขาให้นะฮะโอ้โหทีนี้นะครับก็จะทำให้เลือดเขาเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะจาก500กว่าเป็น600กว่านะครับเดี๋ยวผมให้เขากินเนื้อไปนะฮะนี่นะฮะเลือดเขาก็จะรีเต็มแล้วนะครับคือตอนเนี้ยนะฮะตัวผมเนี่ยขนของมาเยอะมากเลยนะนะฮะมันก็เลยหนักนะครับเนาะเดี๋ยวเราต้องทำการเอาของเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านก่อนนะครับเนาะแล้วก็เพื่อให้เป็นการต่อจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เลยมาเปิดคลิปที่ตรงนี้เลยนะบริเวณเสาเขียวนะครับส่วนบ้านผมอยู่ตรงนู้นนะฮะโคตรไกลนะฮะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าผมจะได้เลเวลมาอีก1เลเวลนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะมีตัวอะไรแปลกๆป่ะไม่ได้นะครับเนาะโอเคครับผมได้มา1เลเวลเอ้ย2ว่ะเดี๋ยวขออัพเลือดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็น้ำหนักนะฮะช่วงนี้เน้นน้ำหนักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้นะครับเนาะเลเวลของผมนะฮะอยู่ที่45แล้วนะครับเนาะก็จะมีเควสนะฮะขึ้นมาเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำการเทมนะครับไดโลโพซอรัสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะทำการทำเควสล่าปลาปิรันย่าได้หรือเปล่านะครับเพื่อรับนะครับผมอยากเทมคูณ10นั่นเองนะครับโอเคจังหวะนี้ขอบินกลับบ้านกันก่อนนะนะฮะเพราะว่านะครับเฮ้ยสำหรับเจ้าดิโลเนี่ยไอ้นี่เราพอแน่ไหมพอแหละเพราะว่าดินโล่เนี่ยมันใช้ของในการจับไม่เยอะนะลูกกระสุนนาโคติกแค่นี้ก็พอนะครับแต่ว่าผมต้องการเป็นไบโอท็อกซิกหรือว่าในส่วนของนาโคติกนะครับที่ผมยังไม่มีทุกคนผมต้องกลับบ้านก่อนนะฮะโอเคเดี๋ยวบินไปเรื่อยๆนะหรือว่าเราจะแวะทำเควสก่อนดีเราจะแวะทำเควสก่อนไหมโอเคจัดไปเควสแรกนะฮะล่าปลาบิลันย่านะครับส่วนนะครับด้านบนก็จะเป็นเควสรายวันนะฮะซึ่งเควสรายวันของวันนี้นะครับเขาบอกว่าเทมอเมนท่านะครับก็คือการจับเจ้าปลาเขาเรียกปลาอะไรวะปลากระเบนซึ่งนะครับผมยังไม่มีของที่จะจับนะฮะปลากระเบนเนี่ยมันกินไอตัวแองเกิลเจลนะครับอุ้ยมีทีเล็กด้วยไม่เอาเรายังไม่ยุ่งนี่ครับมีน้องบอกว่าพี่จับปลาโลมาฆ่าไททันให้ดูหน่อยนะครับเดี๋ยวนะฮะ ก่อนอื่นก่อนจะไปฆ่าไททันนะครับพี่ต้องขอได้ดาบก่อนนะจากเควสรู้สึกว่าไอเควสที่จะให้ดาบเราเนี่ยมีอยู่นะขึ้นมาแล้วก็จะคือเควสของการฮันต์เจ้าเทเลเบิร์ดนั่นเองนะครับเนาะแต่ว่ายังไม่ได้ปลดล็อกแอนแกรมเนาะในการทำเควสนะครับก็เดี๋ยวต้องขอเล่นไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับอาร์คัสคออีซี่เนี่ยเราจะไม่รีบนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกจุดประสงค์ไปแล้วตั้งแต่การทำคลิปนะครับอาร์คัสคอเนี่ยขึ้นมาก็คือการที่เล่นแบบชิวๆไม่คิดอะไรเลยของผมนั่นเองนะฮะเพราะว่าผมมีเวลาน้อยนะครับที่จะคิดนะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะบางทีขอมาอาจจะไม่ได้ทำให้นะครับก็จะขอเล่นกันแบบชิวๆนะครับเนาะไปเรื่อยๆเนาะก็ใช้ชีวิตตามเนื้อเรื่องของเกมตามเควสที่มันออกมานะครับเนาะก็ยังไม่อยากรีบฟาร์มนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อยากเล่นชิวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของการที่เราจะทำแบบพวกเควสใหญ่ๆหรือว่าการทำที่มันอลังการงานสร้างเนี่ยเราไปทำที่บูตอนกันได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมยังแบบเพลินกับการแบบเพลิดเพลินกับการฟาร์มเบลแบบช้าๆเล่นแบบสโลไลท์นี่ฮะก็เรียกได้ว่าสนุกกับชีวิตสโลไลท์กันนั่นเองนะครับเนาะตัวนี้มันมีสัตว์ไลท์เนี่ยขี้โมไปขี้โมมาจะถึงบ้านแล้วนั่นเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดเควสแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นเควสที่ต้องการ
ฆ่าเจ้าปลาบิลัญญานั่นเองนะครับเนาะเป็นโคตรปลาบิลัญญาตัวโคตรใหญ่นะครับเขาบอกว่าให้คราฟนะฮะในส่วนของสเปียร์นะครับถ้าผมอ่านไม่ผิดเนาะหรือว่าเจ้าหอกไม้นั่นเองครับแต่เราไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะเอาจริงๆนะปุ๊บแต่ตามหลักเนี่ยมันต้องทำเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนนะเผื่อใครแบบยังไม่เคยทำไงนะหรือว่าสำหรับใครที่แบบรู้แล้วว่าเควสนี้มันทำยังไงนะฮะมันไม่ต้องทำก็ได้นะจริงๆมันก็ไม่ต้องทำก็ได้นั่นแหละนะฮะ ซึ่งไอสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเนาะนี่ที่เลเวลที่4เนี่ยนะฮะนี่ของที่ใช้ในการคราฟเนี่ยก็จะมีไม้นะครับ8นะแล้วก็ฟินอยู่2นะครับไฟเบอร์อยู่ที่2เฮ้ยเดี๋ยวไอ้เล็บเถื่ออยู่ไหนวะเฮ้ยทางนี้มาดิไอ้ดีห้าวนักมีอะไรให้บ้างโอ้ไม่มีอะไรเลยที่ดีๆโทษทำเป็นห้าวเราต้องการไม้นะครับเนาะซึ่งไม้เนี่ยผมจะใช้ขวานในการฟาร์มแล้วกันนี่มาเลยไม้แค่8โชว์ได้แล้วอ่ะผมจะผลิตให้คุณผู้ชมดูเฉยๆนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะก็คือคราฟออกมาเลยนี่วิคราฟได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอะไรอีกแล้ววะเนี่ยอุ้ยไอ้บ้าไอ้คอมปี้โดนซะห้าวนักก็โดนละประเดไอ้บ้าคอมปี้แล้วก็เขาบอกว่าให้เรานำมาใส่ที่แถบไปนะครับก็คือตรงนี้นะแล้วก็ถือมันเลยนี่ครับเควสมันก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะทีนี้เขาบอกว่าให้ทำการไปฆ่านะครับไปตามหาและฆ่านะเอ้ยเดี๋ยวดรอปก่อนคือของมันหนักนะครับของมันเยอะแล้วมันก็เริ่มหนักนะเดี๋ยวเจ้าเพลานูดอนของเราเนี่ยจะบินไม่ไหวนะเจ้าเพอร์ซี่ของเรานี่นะครับบอกว่าให้ตามหาปลาปิรันย่าเพื่อฆ่ามันนะครับผมก็เดี๋ยวหาพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าพื้นที่มันจะไม่ค่อยปลอดภัยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวบินมามองดูก่อนมีปิรันย่าปะเนี่ยน่าจะมีนะเพราะว่าสังเกตด้านขวามือนะครับเอ้ยไม่ใช่ด้านขวามือด้านซ้ายมือนะฮะข้างๆรูปกำปั้นนะฮะมันจะบอกว่าโซนเนี้ยมันมีนะครับมันมีปิรันย่านะครับปิรันย่าอยู่แถวๆโซนนี้เฮ้ยไอ้ตรงนั้นมันแรปเตอร์หรืออะไรวะนั่นวีแรปเตอร์เดี๋ยวแล้วก็มีน้องบอกว่าจากคลิปที่แล้วนะฮะมาเมนบอกว่าทำไมไม่ฆ่ามันวะ ทำไมไม่แทงเลยวะนะฮะบอกผมนะฮะผมก็เลยแบบจริงๆผมจะแทงก็ได้นะครับสำหรับการจับสัตว์หรือว่าการอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมจะเน้นแบบเอาชีวิตรอดนะจะพยายามไม่ตายนะฮะแทงขึ้นมาตายถามว่าตายได้ไหมก็เริ่มเลเวลใหม่ก็ได้ครับผมไม่ได้มีปัญหานะฮะแต่ว่าพูดถึงว่าเรายังไม่อยากตายนะครับเราก็ยังอยากเอาชีวิตรอดเราก็จะเล่นแบบให้มันสมจริงนิดนึงนะครับเนาะสำหรับสไตล์ผมตอนนี้อยากจะเล่นแบบนั้นนะครับก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดมันไม่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับเนาะต้องขออภัยไปด้วยนะ ช่วงนี้อยากเอาชีวิตรอดนะครับยังไม่อยากเอาชีวิตไปทิ้งนะฮะ อุ้ยมันมาแล้ว เดี๋ยวมึงมาไวจังไอ้ปีรัญญาไอ้บ้าเอ้ยนี่ครับผม2ตัวอีตรงนั้นอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวแรปเตอร์ผมมีโบล่าป่ะโบล่าไม่มีเดี๋ยวผมต้องจัดการแรปเตอร์ตัวนั้นก่อนนะทุกคนไม่ได้เอามันไว้ไม่ได้ครับผมน้องมันอันตรายนะนี่มาเลยไหนมันมีแรปเตอร์ผมไม่มีโบล่าว่ะเดี๋ยวเกิดมันเห็นผมขึ้นมามันชาร์จข้างหลังผมนี่ผมไม่รอดนะครับมาเลยพวงนะโดนไป1ทีอุ๊ยแต่เราบินช้าว่ะเราหนักว่ะพวงไป1ทีเซมินาเกือบหมดนะครับมาเลยมา2ทีอยู่ยังไงล่ะเราจะไม่ฟาร์มเนี่ยเพราะว่าของเราตัวในตัวเราเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยได้ลูกธนูยาสลบนะครับผมนาโคติกนะฮะ very good นะครับอ่ะกลับไปที่เจ้าบิรันย่าของเรานะครับมันไปไหนแล้วล่ะบาร์นี้อยู่นี่นะครับเนาะก็ต้องบอกว่าอาร์คาร์ดคอร์อีซี่ผมเอามาไว้เพื่อเล่นแบบeasy นะครับผมเล่นสนุกนะครับแล้วก็เป็นแบบแนวเอาชีวิตรอดตามเนื้อเรื่องนะก็จะพยายามไม่ตายนะครับเพราะว่าตายมันก็ต้องเริ่มเลเวลใหม่เนาะสำหรับอาจจะไม่ถูกใจน้องๆนะครับผมที่ดูกันอยู่เนาะหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆคนนะก็ต้องขออภัยกันด้วยครับนี่มาเลย
เก็บคืนนี่ครับผมเนาะเขาบอกว่าให้ฆ่านะครับผมจำนวน5คิวนะสำหรับหอกอันนี้ก็ง้างให้สุดๆครับผมค่อยปล่อยนะชึกเข้าไปไงโชกเข้าไปที่หัวมาเหลืออีก1นัดมาเดเฮ้ยอื้อวีเฮ้ยโอ้โหกัดเจ็บพิกแอคโชกสักทีฮะอย่ามาห้าวกับพี่มาบอกว่ามีอีกนะแต่ว่าอยู่ทางด้านนู้นนะครับห่างไปอยู่200กว่าเมตรนะไกลเหมือนกันนะฮะสำหรับเควสนี้ก็จะช่วยให้เรานะครับได้ยาเทมคูณ10นั่นเองนะครับเนาะโอเคเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงดิโล่อ่ะเดี๋ยวนั่นไงมาดิสวนมาเลยกระเด็นกระดอนมันไปดิมาดิปั่นเข้าไปโอ้โหตายยากมาทีนึงปั่นเข้าไปเฮ้ยอุ๊ยแรปเตอร์อีกแล้วเดี๋ยวเซมิน่าจะหมดเดี๋ยวโอ้โหทำไมมันเยอะจังเว้ยต้องรีโหลดกระสุนก่อนนะครับไม่ใช่รีโหลดกระสุนทำการเพิ่มสเตมิน่าก่อนเดี๋ยวปึ๊บมันมาละบินก่อนมาหูทั้งแมงป่องทั้งอะไรเยอะแยะนี่อีแรปเทอร์แรปเทอร์มาแรปเทอร์โป๊ะเขาให้อุ้ยเหลือ90จากการแรปเตอร์ก่อนนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเพราะว่าไอแรปเตอร์เนี่ยมันไร้กาดนะฮะมาเลยมาปั่นไปแรปเตอร์ตายแล้วจังหวะนี้มามึงต่อมาอุ้ยดินโลอึดจัดมาไม่ตายดินโลไม่ตายต้องพักบ่อยหน่อยนะครับสำหรับในส่วนของอีซี่นะครับผมเพราะว่าอีซี่มันแบบมันต้องพักบ่อยอ่ะมันแบบมันต้องพักบ่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกไปจอดในที่ที่มันปลอดภัยนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะลงไปล่ามด้วยตัวเองดีกว่าฮะมากลัวทำไมอีแค่ดินโลนะครับนี่ห้าวนักมาดิครับมาไปกัดเขาทำไมไปพ่นยางใส่เขาทำไมไอ้แมงป่องเดี๋ยวมาดิอุ้ยโดนเฉยเฮ้ยทุกคนมาดิเฮ้ยแมงป่องมันห้าวครับแมงป่องมันจะเอาทุกคนนี่มาดิให้อะไรจริงๆเราฟาร์มคริสตินไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าผมมีเยอะแล้วผมจะไม่ฟาร์มแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเอามาแล้วนะโอเคนะมันวนเวียนครับผมมันต้องการนกผมอะมาดิครับกลัวที่ไหนล่ะครับมาดิครับเลเวลอัพเลยมาดิเกิร์ดมาโอเคครับผมจัดการแมงป่องไปด้วยเดี๋ยวไปดูศพไอ้เจ้าแรปเตอร์ตัวเมื่อกี้ด้วยมันอยู่ปะเนี่ยเผื่อมันมีนะครับผมธนูนาโคติกนะหรือว่าของเหล็กอ่ะมีธนูธรรมดาไม่เอานะฮะอ่ะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูผมเลเวลอัพผมต้องการอะไรดาเมจมาเลยจังหวะในเขาบอกว่าในน้ำนะครับผมจะมีปิรันย่านะครับมันจะมีจริงหรือเปล่าผมไอ้ปิรันย่าผมไม่กลัวผมจ้วยกลัวจระเข้เล็กอ่ะทุกคนไอ้จระเข้เขาเรียกอะไรอ่ะบาริโอนิกนะมันแบบมันสตันเราในน้ำได้นะซึ่งออกซิเจนน่ะผมไม่ได้อัพผมก็เลยว่ายน้ำช้านะคุณผู้ชมอะไรอ่ะนะใครไปโจมไอ้บ้านี่ไปโจมตีลูกเราโอ้มาเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนใช้คำสั่งนี่ละกันนะครับนะเพราะตอนแรกผมใช้คำสั่งแบบหมุนควงนะครับโอเคแล้วปีนันย่าแถวบ้านเรามีไหมเอาไปดูแถวบ้านดีกว่าน้องจะได้เอาของไปเก็บด้วยมันขาดอยู่น่าจะประมาณ3ตัวนะครับผมเพิ่งฆ่าไปแค่2ตัวเองนะฮะโอเคเดี๋ยวบินไปแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะข้างหน้าจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะครับวันนี้เรากลับบ้านมาแล้วไอ้นั่นอะไรแรปเตอร์โอ้โหไปโจมตีตัวยิโพโดคัสนะครับเนาะน่าสงสารนะไอ้เจ้าตัวเนี่ยนะครับแต่ก็เป็นตัวที่เราสามารถฟาร์มเวลได้ดีเหมือนกันนะเจ้ายิโพโดคัสเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันก็ให้ค่า EXP เราใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็มันไม่มีดาเมจด้วยนะ นะครับตรงนี้ได้อะเปล่ากลัวว่ามันจะมีจระเข้มากกว่าพิรันย่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเนาะลงน้ำเลยจังหวะนี้เราต้องล่อเสือครับทุกคนมีเปล่าถ้ามีมันต้องมาสิมันมาแล้วแสดงว่ามันมีปะโทมันมาเด้วมาเลยอุ้ยอู้กัดลอยเลยอีบ้าเอ้ย
ปลาหรืออะไรนี่ที่3ตัวพอดีทุกคนจิ้มเลยเด้มาดิมาดิมาดิฮ่าดาเมจผมเยอะมาขึ้นมาแบบนี้ก็ตายสิครับมาดิอุ๊ยอุ๊ยดังเป้งดังเป้งโอเคเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปมาเนื้อปลานี่ผมก็อยากได้อยู่พอดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถอุ๊ยเดี๋ยวกระโดดปุ๊บมาเลยเราสามารถเอาไปทำเนื้อเน่าได้นะครับเนาะเพราะว่าเนื้อปลาเนี่ยมันจะเน่าไวนะครับโอเคกูจอบนะครับก็สำเร็จไปแล้วเราจะได้ยาเทมกู10จำนวน1ทางนั่นเองนะครับเนาะผมว่าทุกคนรู้แล้วแหละนะฮะในส่วนของตรงนี้นะครับเนาะอ่ะโอเคเวอร์ดิกูดมากๆนะครับเนาะส่วนในส่วนของเควสที่ขึ้นมาสำหรับการฆ่าแรปเตอร์นะครับมันจะได้นะครับที่ขี่ของเจ้าตัวแกลิบิมัสนะครับซึ่งผมยังไม่ทำก่อนนะผมจะจับดิโลก่อนวันเนี้ยพยายามทำเควสไปเรื่อยๆนะฮะโอเคพี่จาของเราอยู่ไหมพี่จาของเราอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อกันด้วยนะโอเคใส่เนื้อปลาไม่เอาดีเนื้อปลาเราจะเอาไว้ทำไอ้เนี่ยเนื้อเน่าเราต้องไปใส่ครกไว้นะครับเพื่อให้มันแบบเน่าไวหน่อยนี่นะเนื้อปลาใส่ครกไว้นะครับแล้วก็นาโคติกได้มา2นะสำหรับไอเนี่ยผมจะไม่เอาติดตัวไปแล้วกันนะเพราะว่าผมจะไม่ใช้กับดิโล่หรอกนะฮะ เก็บไว้นะครับอันไหนที่มันแบบสำคัญส่วนยาเนี่ยนะฮะเป็นยาเพิ่มเลือดนะเราจะใส่นี่ไว้มันจะบูดไหมคือผมได้จากการดูโฆษณานะครับทุกคนนี่แล้วก็เฮ้ยเรายังไม่มีนี่เลยอ่ะเราจะไม่มีตัวฟาร์มเบอร์รี่เลยอ่ะคือตอนเนี้ยกระสุนของเราอนาโคติกเรามี11นะถ้าเราจับ3เขาเนี่ยเราต้องใช้มากกว่านั้นหรือเปล่านะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมต้องหาไบโอท็อกซิกด้วยอ่ะจริงๆเราอยากได้3เขาเพื่อมาฟาร์มเบอร์รี่นะเนี่ยจะจับดิโลหรือจะจับ3เขาดีวะแล้วก็ทุกคนผมตัวนี้ผมดูโฆษณานะครับเนาะมันได้เป็นบลูพริ้นท์ของปืนไรเฟิลนะครับเนาะอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวบอกเฮ้ยพี่มึงเอามาจากไหนอีกแล้ววะ นะครับก็ดูมานะดูโฆษณามานะทุกคนโอเคถ้า3เขาเนี่ยเราคุ้มค่านะฮะที่จะใช้ยาเทมคูณ10นะครับเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมต้องไปหาฟาร์มไบโอท็อกซิกก่อนไอ้จริงๆอ่ะคือผมไม่อยากได้นะผมอยากได้ไอเนี่ยมากกว่านะครับเนาะดิโล่เนี่ยเอ้ย3เขาไม่ใช่ดิโล่แต่ว่าวันนี้อยากจับดิโล่นะเพื่อทำเควสนะเดี๋ยวดูก่อนนะไอ้ดิโล่เนี่ยมันมีเลเวลเท่าไหร่บ้างวิ่งฉากครับวิ่งฉากครับเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันไม่เห็นเลเวลอ่ะไอ้บ้าเอ้ยแล้วจะวิ่งฉากทำไมกูมีสปายการ์ดตัวนี้130ตัวนั้นเท่าไหร่เลเวล2อ่ะโอเคนึกออกแล้วมาตายถ้างั้นมาดิตายซะไอตัวเลเวล2มาส่วนไอตัวนี้จะเอาไงกับมันเดย์นะมันคุ้มค่าไหมกับกระสุนเนี่ยหนังสติ๊กดีไหม หนังสติ๊กดีไหมเดี๋ยวดูก่อนมีหนังสติ๊กไหมไม่มีจังหวะนี้คาบเองก็ได้เนาะมาดิเดี๋ยวมันอยู่ไหนเดี๋ยวมันไปกัดอะไรที่ไม่จำเป็นนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมคราฟหนังสติ๊กได้ไหมคราฟได้ต้องการไม้นะโอเคครับผมต้องการไม้เดี๋ยวผมต้องการขวานนะครับเพื่อมาฟาร์มไม้ตรงนี้นั่นเองมาวันนี้เอาดิโล่ก่อนแล้วกันนะครับมาโชโอเคหนังสติ๊กมาเลยจังหวะนี้มาแล้วก็เดี๋ยวไอตัวสเปียร์เนี่ยทิ้งก่อนเลยมาหนังสติ๊กมานะครับผมหนังสติ๊กได้แล้วทีนี้เราต้องการหินนะครับไม่ยากสำหรับหินมาเฮ้ยหิวโอเคกินไปโชเอาเท่าไหร่ดีเอาสัก20อ่ะแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะโอเคเมื่อกี้ผมได้ย่างเนื้อไว้มั้ยเนี่ยขอโทษลืมหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ย่างไว้เดี๋ยวต้องย่างเนื้อนะครับเนี่ยมันก็จะวุ่นๆนะฮะช่วงนี้เนาะนี่ไงไม่ได้ย่างไว้จริงด้วยอ่ะเดี๋ยวใส่เนื้อโอ้ยเนื้ออะไรล่ะเพี้ยนนะครับผมเพี้ยนยันเสียงเลยนะช่วงนี้แล้วก็หุยไอ้นกเป็ดน้ำนี่เราก็อยากได้อ่ะเราไปจุ้งอะไรกับนกเป็ดน้ำเขาล่ะไอ้บ้านี่เลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยเลเวล2ปะโถทำเป็นห้าวปะโถแล้วนกเป็ดน้ำกูไปไหนวะเนี่ยก็ไปบินอะไรอยู่ตรงนั้นโอเลเวล1เองแต่ไอตัวเนี้ยจริงๆเราต้องมีนะครับเนาะเดี๋ยวเราต้องมีนะเพื่อเราจะไปฟาร์มออร์แกนิกโพลิเมอร์นะครับเพื่อมาใช้เป็น
ส่วนผสมในการทำธนูนะครับไบโอท็อกซิกนั่นเองอ่ะมันอยู่ไหนอ้าวไอตัวนี้ไอตัวที่ตายนี่ว่ะทุกคนแต่ไอตัวที่มันไม่ตายมันอยู่ไหนวะเนี่ยฮะเมื่อกี้ผมเห็นนะไอเลเวล100กว่าๆไอส่วนน้องจาเรามีที่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอ่ะโอเคถ้างั้นเราจะใช้เจ้าเพลาโดดอนนะอุ้ยมันหนักมันหนักอะไรปะเนี่ยโอ้โหเหล็กมามันหนักเหล็กอย่างเดียวหรอวะเนี่ยไม่ใช่สิเดี๋ยวผมขอเอาอย่างอื่นใส่สมิธตี้ไปแล้วกันนะครับเนาะใส่ไว้เนี่ยหนักๆเนี่ยแล้วก็ไอในส่วนของพิกแอคเนี่ยเยอะไปแล้วนะหนักนะครับนี่ก็เยอะไปโอเคเพราะว่านกของผมนี่มันรับน้ำหนักได้น้อยนะโอเคโอ้โหหนักจังหนักอึ๋งอยู่เลยอ่ะทุกคนดรอปทิ้งบ้างก็ได้อ่ะเนี่ยโอเคดีขึ้นเยอะนะครับโอ้บินเร็วขึ้นเลยแล้วไอ้เมื่อกี้มันหายไปไหนเอ้ยอยากได้อ่ะสามเขาอ่ะเลเวลเท่าไหร่เลเวล19ว่ะเฮ้ยได้ว่ะได้ว่ะตัวเมียด้วยนะเนี่ยดูจากไข่เนี่ยโอเคเดี๋ยวดูเจ้าดิโลก่อนนะว่ามีเลเวลเท่าไหร่กันบ้างเอ้ยไอ้บ้านั่นเดี๋ยวดูก่อน6เลเวล6เลเวล6นี่ตายก่อนมั้ยไม่มีตัวเลเวลเยอะนะครับมาเลยมากัดก็พอกัดก็พอจังหวะนี้กัดก็พอกัดก็พอเป็นแคดิโลจะมาห้าวนะฮะไปนะครับบินหาดิโลกันเลยไม่รู้ไอ้ตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนนะคุณผู้ชมมันอยู่จริงๆอะผมไม่อยากไปจับไกลเลยผมอยากจับแค่บ้านผมนี่แหละผมอยากบินหายนี่ด้วยนะไบโอท็อกซิกด้วยนะครับเพราะว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจับสัตว์กันนะฮะเราจะต้องเตรียมสำหรับการจับ3เขานะนะครับอุ้ยเลเวลอัพจังหวะนี้มาสเตมินาก่อนเลยมาเดี๋ยวพักก่อนนะครับไปเพราะว่าเราต้องการนะครับตัวฟาร์มเบอร์รี่นะเอาไงดีมันก็มืดแล้วนะแล้วมันหายไปไหนผมเห็นมัน2ตัวคุณผู้ชมมันหายไปไหนตัวหนึ่งบ้านเราก็ยังไม่ได้แบบทำเพิ่มกันเลยนะเท่าเดิมนะครับผมมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ3ขาวตัวนั้นเลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับเลเวล1ตัวเมียนะฮะตัวนู้นดีกว่าเนาะเลเวล19นะแต่ถ้าเกิดผมออกเกมไปเนี่ยมันจะหายไหมหนูไม่เป็นไรนะฮะอ่ะโอเคไปเรื่อยๆนะครับแม่เราจะต้องนอนก่อนปะเนี่ยเอ๊ะตรงนี้มีมอสช็อปด้วยเฮ้ยจริงๆมอสช็อปก็ฟาร์มดีนะฮะโอเคนะครับผมรู้สึกว่ามันจะมืดนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในตอนเช้าดีกว่านะคุณผู้ชมเนาะผมก็ขอตัวไปนอนสักครู่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดตึ๊บนะครับมันจะมองไม่เห็นนะตอนที่บ้านเราแบบมีที่นอนหรือยังวะเนี่ยเหมือนจะยังไม่มีที่นอนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราทำที่นอนกันหน่อยแล้วกันนะครับเนาะที่นอนนะครับตอนนี้ผมจะมีเป็นแบบ sleeping bag นะฮะแต่จริงผมอยากได้ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะใช้ของเยอะหน่อยแต่ผมมีนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอฟาร์มไม้ก่อนแล้วกันนะฟาร์มไม้ก่อนเลยมาโชนี่พวกหนังพวกไฟเบอร์พวกแทสเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับเนาะเอามาเลยนี่มาเลยมาพี่มีเยอะไอ้น้องมาเลยเพราะว่าที่นอนตัวนี้มันจะดีกว่าเอ้ยแทสไม่พอว่ะพอละมาจัดไปนะครับผมมันจะเสียคุณค่าทางอาหารกับน้ำเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วก็มันจะนอนได้นานขึ้นนะทุกคนโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ใส่คืนนะเพราะว่ามันหนักตัวนะครับมาปึ๊บโอเคนอนไปทางไหนพี่จาแบบเกะกะพ่อมากเลยลูกพี่จาแบบมาฝั่งนี้ก่อนไปไปนู่นไป อยู่ไกลก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสปีดไปด้วยนะโอเคเลเวลอัพแบบรัวๆนะฮะนอนตรงนี้แหละกินน้ำสักหน่อยกินอาหารสักนิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าที่ตัวผมจะมีของหนักอยู่ด้วยนะนี่คริสตินนะครับผมโอ้โหมีเป็นพันจัดไปนอนก่อนนะครับทุกคนโอเคครับผมตื่นมาก็เช้าพอดีนะฮะแล้วก็นี่เฮ้ยกูไปให้นกกินแล้วกูจะอิ่มไหมเนี่ยอีบ้าเอ้ยผ
โอเคนี่สำหรับอาหารเราก็มีนะครับเนาะโอเคเบติเกตนะฮะตื่นมาโอ้โหดูบรรยากาศยามเช้าสิทุกคนสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเติมน้ำหน่อยนะโอ้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปจับเจ้าเดลูโคกันต่อเลยนะเฮ้ยก่อนอื่นเลยเราต้องขอเก็บเบอร์รี่ดำกันก่อนนะเบอร์รี่ดำนะฮะมีไหมเนี่ยมีให้พี่ไหมเนี่ยเบอร์รี่ดำเนี่ยนะฮะเบอร์รี่ดำผมหมดนะทุกคนผมจะทำนาโคติกอะนะหรือว่าเราจะไปลองบินหายนี่ดูวะแมงกะพรุนน่ะคือจริงๆอยากได้มันมากนะแต่แบบไม่รู้มันอยู่ไหนอะไม่มีไบโอท็อกซิกด้วยนะผมก็กลัวไอ้เจ้าดิโล่มันจะตื่นก่อนนะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีนาโคติกอะจริงๆต้องเห็นมันแล้วนะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวขอฟาร์มสักครู่แล้วกันส่วนไข่สามเขาที่เพิ่งไปยุ่งนะครับตอนนี้เพราะว่าเราต้องการตัวแม่มันนะเรายังไม่ต้องการตัวไข่มันนะโอเคเราเก็บไปเรื่อยๆครับฟาร์มแป๊บเดียวน่าจะได้นะได้ถังสองถังก็น่าจะเอาอยู่นะครับเพราะว่าจริงๆให้เบอร์รี่ดำก็ได้นะแต่ว่าการให้เบอร์รี่ดำจะเป็นการทำให้เขาอิ่มนะครับผมเนาะการทำให้เขาอิ่มเนี่ยเขาจะหิวช้าลงนะฮะเราจะเสียประโยชน์นะครับแต่การให้เป็นแบบนาโคติกเนี่ยนะฮะมันจะไม่ช่วยเพิ่มในเรื่องของค่าอาหารนะแต่มันจะเพิ่มในเรื่องของค่าสรุปนั่นเองนะครับเนาะจัดไปเรามีน้อยเราต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับโอเคผมจะต้องฟาร์มไบโอท็อกซิกมาไว้บ้างนะเพื่อการจับสามเขานะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะฮะแล้วก็จัดไปอุ้ยไม่ใช่อันนี้นี่เนื้อเน่าเราก็เริ่มมีเยอะนะครับเนาะแต่ว่าอย่างอื่นเรามีน้อยนะฮะโอเคจัดไปได้กี่ถังสามถังกูดจ็อบมากๆเลยแล้วก็พวกเบอร์รี่เนี่ยตอนนี้เรายังไม่ใช้เราก็เอามาเก็บไว้ก่อนนะครับสะสมไว้นะคุณผู้ชมเล่นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าผมจะได้เป็นเมล็ดของเจ้าตัวซีโทนอนนะหรือว่ามะนาวนั่นเองนะฮะโอเคก็ทำการเก็บเมล็ดแล้วก็ตัวนี้เป็นเมล็ดของเบอร์รี่ดำนะฮะเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำฟาร์มกันด้วยนะโอเคจัดไปทีนี้ได้หรือยังชักช้าได้แล้วvery good นะครับทีนี้มันอยู่ตรงไหน ไอ้ดิโลมันอยู่ตรงไหนหมดมันไม่เกิดกันบ้างหรือไงแฮส่วนเนื้อเนี่ยเราจะไปหาข้างหน้านะครับถ้าเกิดเราโชคดีเนี่ยผมอยากจะฟาร์มเป็นเนื้อพรามนะฮะมันจะให้เรามันจะช่วยให้เรานะครับจับเจ้าดิโลได้ไวขึ้นนะไปเลยบินไปเลยนะครับโอเคว่าจะไม่นานพาร์ทนึงก็นานเหมือนกันนะเอาจริงมันเล่นเพลินนะครับสำหรับการเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเพลินนะสำหรับผมนะแต่คนดูไม่รู้จะเพลินกับผมหรือเปล่านะ นะครับวิดิโลดิโลอ่ะ3ตัวข้างหน้ามีตัวไหนที่แบบใช้ได้บ้างวะเดี๋ยวขอดูในระยะไกลหน่อยแล้วกันนะครับอะไรวะเนี่ยเลเวล7เลเวล5โอ้โหน้อยจัดน้อยจัดไอตัวนั้นเท่าไหร่6อ่ะไอ้นี่7ถ้างั้นเอาค่าก่อนแล้วกันนะผมค่าตัวนี้ก่อนแล้วกันนี่มาดิเลเวล6สายไปก่อนครับเลเวล5ครับปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวมานี่เลยมาเลเวลน้อยช่างมันนะครับเราไม่ได้จับมาแบบนี้นะเราจับนี่อะไรวะนั่นผมจะจับมาเพื่อทำเควสเท่านั้นนะฮะสำหรับไอสัตว์ที่มันเลเวลน้อยๆนะฮะนี่โอเคเรียบร้อยหลับไปนะครับก็จะตรงนี้แล้วมึงหนีอะไรวะนั่นเฮ้ยโอ้ยแจมอุ้ยนุ่นเนื้อพรามผมเห็นเนื้อพรามแล้วทุกคน อยู่ใกล้พอดีโอเคตัวนี้มันหลับหรือมันตายวะเนี่ยมันหลับนะครับโอ้โหค่าสลบลงไวจ้าไม่เป็นไรนี่เรามีพอดีเลยโอ้ยแมงกะพรุนไบโอท็อกซิกนะครับนี่มันเลยชิบเขาให้เดี๋ยวดูก่อนนะโดนแล้วก็ลงไปล่อมันนิดนึงลงไปล่อมันนะฮะลงไปล่อมันนะฮะมาเลยไปใกล้ๆสิโอ้โหแค่นั้นมันใกล้ที่ไหนแล้วมาล่อมาแล้วเดี๋ยวเข้าใกล้เกินเดี๋ยวตายมาเลยปาบมาเลยมาไอตัวในน้ำด้วยมาโอเคเบดิเกิดตามพอมาอุ้ยตรงนู้นก็มีอุ้ยแจ่มมากถ้าอย่างนี้เราเผื่อได้จับ3เขาเลยนะเนี่ยวิ่งเดี๋ยวล่อก่อนนะครับในน้ำมีเยอะเดี๋ยวล่อก่อนมันมาแล้วนะครับคุณมันมาแล้วนะครับวิธีการนะครับถ้าไม่ให้เปลืองนะฮะก็ล่อมันอย่างนี้นะให้เราอยู่ในน้ำกึ่งหนึ่งนะนี่
เอาแค่พอระยะนะฮะนี่ถ้าเกิดมันไกลไปก็เดี๋ยวเอาโยนหินถามทางไปหน่อยป้าบก็ให้เรียกตีนหน่อยนะครับเรียกตีนหน่อยแล้วก็นี่ให้มันมาใกล้ๆเนาะก็ดูระยะนะครับที่เราจะเสียบถึงนะอย่าไปลงน้ำมากนะเดี๋ยวมันจะช็อตเราตายนะครับโอเคอุ้ยได้เยอะมากอุ้ยแจมได้ตัวนั้นตื่นหรือยังนั่นโอเคโหต้องบอกว่าค่าสลบของไบโอท็อกซินี่ดีมากเลยบอกเลยว่าไม่เปลืองนะครับไม่เปลืองนะกินเข้าไปอันหนึ่งนี่พุ่งกระฉูดมาเลยนี่เดี๋ยวผมต้องใส่ไปที่นกก่อนนะโอ้โหโชคดีจัดนะครับเนาะเราจะได้ไม่เปลืองนะไอสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมทำคราฟเป็นลูกดอกยาสลบไปเลยนะว้าวได้อีก3ดอกนะครับเพื่อไปจับนะไอ3เขาในทัศพาร์ทถัดไปเสียดายนะไอตอนที่เราเริ่มเกมตอนแรกๆนะไม่น่าหายไปเลยนะถ้ามันหายปุ๊บนะครับผมมี3เขาตั้งนานแล้วเนี่ยปะโทสำหรับค่าหิวเขาก็เริ่มหิวแล้วนะเดี๋ยวผมอัดไบโอท็อกซิกไปอีกนี่ละกันนะเอาสัก2ก็พอนี่ใช้ไม่เยอะนะครับอัดไปทีละ1นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟาร์มนะจากเจ้าตัวไอเนี่ยฟาร์มเนื้อพรามนี่จากไอตัวนี้เลยนี่ไอ้เจ้าชาลีมาเลยมาดิครับมาเลยมาเฮ้ยเดี๋ยวหลบก่อนนะครับไอ้ตัวนี้มันปลาอุนจิได้นะครับเดี๋ยวโดนเราเดี๋ยวเพิ่มสเตมินาแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันปลาทะลุหินมาได้ไงไอ้บ้าเอ้ยเอ๊ะกลัวที่ไหนแล้วครับกลัวที่ไหนแล้วเอ้ยมันสู้อ่ะทุกคนมันสู้อ่ะทุกคนกลัวที่ไหนแล้วมาดิครับมาดิครับมารู้จักพี่น้อยไปแล้วไอ้น้องตีมไงล่ะมันรู้สมั่งไผเป็นไผปะโทจบนะครับ เรียบร้อยไปส่วนมากมันจะอยู่เป็นคู่นะไอ้ชาลีเนี่ยแต่ตัวนี้ผมเห็นมันตัวเดียวนะทุกคนโอเคก็ดีแล้วแหละนะฮะโอเคไปดูเจ้าดิโลของเราก่อนเลยนะฮะจัดไปอีกทีนี้นะครับผมให้เราทำการนะฮะเปิดเควสนะนี่มันจะเป็นลูกไข่นะฮะบอกว่าเทมนะฮะไดโลโพซอรัสก็กดสตาร์ทไปนะครับนี่ปึ๊บรอนะครับนี่มันจะขึ้นเควสนะฮะนี่เลยนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เนื้อพรามไปเลยนะเขาบอกว่าเนื้อพรามเนี่ยมันต้องชอบกว่าเนื้อธรรมดาแน่นอนนะครับโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกูตายไอ้บ้าแรปเตอร์เดี๋ยวลูกกูตายเพิ่งจับมาตะกี้ขอโทษเอานั่นใช่อีกไหมนั่นรู้สึกว่าจะแรปเตอร์เยอะจริงๆนะครับเนาะไอ้บ้าเอ้ยมีเบอร์รี่ดำด้วยไหมไม่มีโอเคนะครับผมสำหรับการเมื่อเราจับเขาเสร็จเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันตายกูไม่ได้ตั้งชื่ออีกเอาเนื้อมาอ่ะนะฮะให้มันกินเนื้อก่อนนะครับสัตว์ประเภทจำพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยนะฮะการกินเนื้อจะช่วยรีเลือดนะฮะโอเคเลือดเต็มแล้วนะครับเขาบอกว่านะครับ name your new นะครับให้เราตั้งชื่อใหม่นะครับก็คือกดเข้าไปที่รูปของดินสอนะครับนี่นะฮะโอเคเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตั้งก็ให้เรากดที่เครื่องหมายถูกไปนะชิปเข้าให้นะครับนี่เรียบร้อยครับเราจะได้ EXP หรือว่ามันจะได้ปะเนี่ยรู้ว่ามันจะได้นะนี่มันจะได้ 1,000 EXP นะครับสำหรับเจ้าตัวไดโลโพซอรัสนั่นเองครับเนาะแล้วก็จะทำเควสนะแล้วก็จะทำเควสไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับเควสเนาะที่มีมาให้การเทมของเราเนี่ยนะฮะก็จะมีการเทมอีคริปนะครับกับการจับเจ้าปาลูมานะฮะโอเคนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราจะยังไม่ทำก่อนนะครับโอเคสำหรับเจ้าดิโลตัวนี้ผมก็จะปล่อยเข้าไปนะฮะปล่อยเข้าไปเพราะว่าเราจะจับสัตว์ที่เลเวลสูงๆเท่านั้นนะเพื่อเราจะสามารถใช้งานได้นะครับเนาะสำหรับสัตว์ที่เลเวลน้อยเนี่ยนะฮะอย่างเจ้าดิโลตัวเนี้ยนะครับที่มันไอตัวนั้น ที่มันเลเวลน้อยเกินไปเนี่ยผมก็จะทำการปล่อยนะครับเนาะเพราะว่าของโหมดเนี่ยจริงๆผมอยากได้สัก19 20ขึ้นไปนะครับจริงๆอยากได้30เลยนั่นแหละแต่ว่ามันหายากนะเพราะว่ามันก็เลเวลน้อยอยู่แล้วใช้งานได้น้อยนะฮะส่วนเจ้าดิโลเนี่ยนะครับ
ถ้าเลเวลน้อยเงี้ยต้องจับเยอะนะก็เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาคืนสู่ธรรมชาติแล้วกันนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับอาร์คัสโกอีซี่นะครับผมเนาะโอ้โหตัวข้างหลังนั่นอันตรายนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย